ิวเริ่มหมดบิวก็มาทำเวลาเอาฟิตเป็น EP ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าใน EP นี้นะคะเราจะมาทำเอาฟิตในเรื่องของซัมเมอร์นั่นเองกับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าร้อนกันใช่ไหมคะแต่ว่าโทนสีเสื้อเนี่ยก็ยังคงมีความแบบสดใสบ้างแล้วก็3ลุคที่เอามาฝากกันในวันนี้ก็จะออกเป็นแนวแบบวินเทจซัมเมอร์นะคะทุกคนเนื่องในโอกาสแบบว่าอากาศร้อนขนาดนี้นะคะเราก็มาอาแคร์รับลมร้อนกันดีกว่าเพื่อนเราทำอะไรอากาศไม่ได้แต่เราสามารถแต่งตัวสู้กับอากาศร้อนๆได้นะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยลุคที่บิวเอามาฝากกันในวันนี้ส่วนใหญ่เสื้อผ้าที่จะแต่งเนี่ยก็คือจะเป็นแบบบางๆหรือว่าจะเป็นแขนกุดจะเป็นเดรสส่วนใหญ่นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการที่บิวแต่งตัวเนี่ยก็คืออิสเซอรี่นะคะทุกคนจะเป็นสิ่งที่ขาดแน่ก็คือรองเท้าแล้วก็กระเป๋าต้มหูแว่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีค่ะซัมเมอร์นี้โอเคเรามาเริ่มกันที่ลุคแรกเลยดีกว่าค่ะก็สำหรับลุคแรกนะคะจะเป็นสไตล์แบบวินเทจหน่อยทุกคนอาจจะเห็นว่าเออเป็นเรดแบบดูลุ่มล่ามแต่จริงๆแล้วเนี่ยผ้าแบบมีความบางแล้วก็พลิ้วๆนะคะลุคนี้ก็จะเหมาะกับการแบบมาทะเลถ่ายรูปแบบวินเทจหน่อยนะคะส่วนสีเสื้อกับสีกระเป๋าแล้วก็รองเท้าอ่ะทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่ามันแมชกันมากๆแบบโอ้โหมันเขาเกิดมาคู่กันเลยจริงๆคือรองเท้าสีน้ำเงินนะคะก็คือของชาเอนคีแล้วก็กระเป๋าซึ่งกระเป๋าใบนี้บิวชอบมากเพราะว่าจริงๆแล้วมาทริปนี้ฝนตกแต่ว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเขาสามารถกันน้ำได้ทนแดดทนฝนลุยไปกับเราได้ก็เลยรู้สึกว่าลุคนี้เหมาะการมาทะเลมากๆแล้วแบบรู้สึกว่าบิวชอบใบนี้เพราะว่าเขาสามารถมาเที่ยวได้จริงคือใช้ได้จริงในชีวิตจริงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นแบบทรงที่ว่าเป็นกล่องๆทรงกล่องๆเงี้ยใบนี้ก็คือจะตอบโจทย์ชีวิตบิวมากส่วนในเรื่องของรองเท้าเนี่ยบิวก็จะไม่ใส่รองเท้าที่คุ้มส้นทั้งอันอ่ะอันนี้ก็คือค่อนข้างจะเป็นรองเท้าแตะที่แบบเปื่อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรามาทะเลเนาะก็แบบอยากเดินสะดวกเผื่อมีทรายเข้าอะไรเงี้ยก็คือเลือกแมทช์มาให้มันเหมาะกับสถานที่ที่เราจะไปอะไรสำหรับแว่นนะคะก็จะใส่เป็นทรงแคทไอนะคะเพราะว่าทำให้ลุคของเราอันเนี้ยมันดูเฉียวขึ้นมันดูแบบวินเทจมากขึ้นนะคะในตัวของเลนอ่ะก็จะเป็นแบบสีที่คล้ายๆกับสีเสื้อเลยเออก็รู้สึกว่าแบบลุคเนี้ยมันใช่ค่ะทุกคนมันใช่มากชอบมากทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าแบบกระเป๋ากับรองเท้าเนี่ยไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋ารองเท้าอิสเซอรี่ต่างๆเนี่ยหรือว่าแว่นตาเนี่ยเขาสามารถทำให้ลุคของเราอะคอมพลีทได้เลยคือจบเลยสมมติว่าเราแต่งตัวอย่างนี้ใช่ป่ะมีกระเป๋าสวยๆอันนึงสีสันอันนึงคือจบคือมันดูแบบเป็นแฟชั่นเป็นซัมเมอร์ได้เลยฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราก็จะสื่อถึงความว่าอิสเซอรี่เนี่ยมันสำคัญกับชีวิตการแต่งตัวของเราแค่ไหนเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วค่ะไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะส่วนลุคที่2นะคะก็จะเป็นลุคที่เป็นสีเอิร์ธโทนหน่อยนะคะแต่ว่าผ้าเนี่ยจะเป็นแบบโพลการ์ดนะคะเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยบิวก็เลยหยิบกระเป๋านะคะของชาลคีสเนี่ยที่เป็นทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรทรงขนมจีบหรือเปล่าแล้วก็เป็นแบบคอสบอดี้ได้นะคะจะเป็นสีออกส้มๆมัสตาร์ดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะทำให้แบบตัดกับสีเอิร์ธโทนไปเลยก็คือจะดูเด่นขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะใส่ของได้เยอะมากแล้วในส่วนของรองเท้านะคะก็จะเป็นรองเท้าที่แบบมีความโคเรียมากเลยทุกคนเป็นสีขาวนะคะก็คือจะเป็นรองเท้าแบบสไตล์แบบสันๆหน่อยนะคะแล้วก็เปลือยหลังอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าเรามาเดินทะเลเนอะมาแบบลุยทรายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ควรใส่แบบทรงคัชชูอะไรเงี้ยมาอ๋อแล้วเราก็มาปิกนิกกันริมทะเลด้วยนะคะแบบชิลมากเลยค่ะลุงดีในส่วนของแว่นตานะคะก็จะเป็นของชาแอนคิดเหมือนกันนะคะเป็นทรงบัตเตอร์ฟลายนะคะเป็นแบบเหมือนผีเสื้ออะไรอย่างนี้เลยก็คือบิวจะเลือกเลนของแว่นเนี่ยให้มีความเข้มตัดกับสีเสื้อเพราะสีเสื้อเราออกกระเป๋าเราแบบเป็นสีสันนิดนึงรองเท้าเราเป็นสีขาวฉะนั้นเนี่ยแว่นเนี่ยควรจะเป็นสีเข้มถ่ายรูปออกมาแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันครบอ่ะมันใช่อ่ะลุงส่วนลุคสุดท้ายนะคะทุกคนลุคสุดท้ายเรามาถ่ายกันที่แกรนแคนยอนที่ชลบุรีนะคะเป็นสถานที่ที่บิวเคยมาครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสวยจริงๆก็เลยรู้สึกว่าหยิบเสื้อที่แบบว่าลายๆสีๆหน่อยจะเป็นเสื้อกล้ามที่เป็นทรงแบบวินเทจแล้วก็ในส่วนของกางเกงเนี่ยก็จะเป็นทรงบอยๆนะคะหลวมๆหน่อยเป็นสีส้มอิฐก็ให้มันตัดกันแล้วก็ใส่แบบทับในนะคะมันก็จะดูแบบเป็นยุค90หน่อยนะคะแล้วคือแบบชอบแว่นนี้มากแว่นแบบทำให้เราย้อนไปสมัยแบบรุ่นแม่ของเราอะแต่คือแบบเราก็ยังสามารถใช้ได้อยู่คือแว่นเนี่ยเป็นทรง
ินเทจที่แบบบิวชอบมากๆก็เลยแบบหยิบมาใส่กับลุคนี้นะคะรองเท้าของชาวแอนคีที่บิวใส่มาในลุคเนี้ยก็คือจะเป็นกึ่งๆรองเท้าผ้าใบแต่ว่าเป็นแบบทรงเปื่อยๆข้างหลังนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกเห็นป่ะเราพร้อมที่จะลุยถ้าเราใส่ผ้าใบมาเราอาจจะมีเศษฝุ่นเศษอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในรองเท้าได้เราสีอ่ะก็สีส้มๆจริงๆเค้ามีหลายสีแหละแต่ว่าบิวชอบสีนี้มากก็เลยแบบเอาสีนี้มานะคะแล้วก็มีส้นด้วยนิดนึงทําให้เราแบบดูสูงขึ้นผอมเพรียวขึ้นนะคะในส่วนของกระเป๋าเนี่ยก็จะเลือกเป็นใบใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราเดินทางไกลค่ะทุกคนแต่ว่ากระเป๋าใบนี้บูต้องบอกเลยว่าบูชอบมากๆเพราะว่าเป็นแบบกระเป๋าโทแบ็กที่แบบเป็นสีชมพูพาสเทลแล้วก็มีโซ่ข้างหน้าคือแบบน่ารักมากของจริงคือแบบดีมากตอนแรกคิดว่าจะไปเล็กแต่จริงคือใบใหญ่มากแล้วคือแบบใส่ของได้เยอะมากมีหลายสีมีสีเขียวสีดำเขามีแบบกระเป๋าใบเล็กข้างในให้ด้วยนะคะเผื่อแบบใครอยากใส่เครื่องสำอางอะไรเงี้ยคือบูคิดว่ากระเป๋าใบนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยอะทุกคนแบบเป็นมาแชร์ไอเทมที่แบบทุกคนต้องมีเลยก็ว่าได้เพราะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเหมาะกับลุคนี้มากๆเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ My Summer Lookของบิวทั้ง3ลุคนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่บิวแบบใช้ชาวแอนคิดบ่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยบิวบอกตรงๆนะว่ายิ่งนานวันนานวันขึ้นเรื่อยๆบิวยิ่งเป็น FC เขามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเขาอะสีสันแล้วก็แบบรูปทรงของกระเป๋าอะคือมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรามากไม่ว่าจะเป็นน้องๆ นักศึกษาน้องๆแบบมัธยมหรือว่าใช้ได้ยันจบมหาลัยแล้วหรือว่าทำงานหรือว่าแม่บิวก็ยังใช้นึกออกป่ะแล้วในเรื่องของราคาคือแบบราคาดีมากราคาหลักพันต้นๆเท่านั้นเลยทุกคนแล้วแบบเหมือนบางทีเราต้องไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็สามารถที่จะแบบไปเที่ยวไปออกอีเวนต์ออกงานอะไรเงี้ยก็เขามีให้เลือกหลากหลายอะไรเงี้ยก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่วิวเอามาฝากทุกคนในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเมคอัพหรือว่าเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนน่ะใส่ใจในเรื่องของแอคเซสซอรีด้วยนะคะหรือว่าอะไรต่างๆที่มันส่งเสริมให้เราอ่ะมีความมั่นใจมากขึ้นจริงๆนะมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเพราะวิวรู้สึกว่ามันทำให้ลุคของเราทั้งลุคอ่ะมันดูแบบยกระดับขึ้นมาอย่างที่บอกว่าแบบสมมติถ้าเราใส่เสื้อสีๆเนี่ยมันก็ดูแบบธรรมดาใช่ป่ะแต่พอเรามีกระเป๋าใบนึงคือแบบบางทีมันจบได้เลยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบาย